โอเคทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมวันนี้มาอยู่ในเกม Minecraft ใน Minecraft เอาชิลเลอร์ในพาร์ทที่ดูดิพาร์ทที่21ครับผมขอโทษได้ป่ะล่ะขอโทษได้ป่ะล่ะขอโทษป่ะล่ะ20ใช่เหรอ20ไม่ใช่เหรอไม่รู้มันไปไวขนาดนั้นเลยเหรอ20ก็ได้อาจจะ20ก็ได้เออหรือว่า21วะ20 20ใช่ไหม20โอเคนะผมตอนนี้นะทุกคนตอนนี้พี่เว็บนี่บอกเลยว่าเราได้ทำการสร้างต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่บอกเลยว่าแบบต้นโคตรใหญ่แล้วตอนนี้นะผมได้สร้างเป็นแบบว่าเป็นโพรงโดนัทนะทุกคนนะคือเป็นชั้นๆอ่ะเป็นไงเอ้ยโพรงลอยได้ว่ะเดี๋ยวนี่มันจะสร้างไม่เสร็จคืออันนี้เว้ยทุกคนคือผมเนี่ยจะทำเป็นแบบว่าชั้นนี้เป็นไผ่ชั้นนี้เป็นข้าวชั้นนี้เป็นมันชั้นนี้เป็นแครอทหรืออะไรต่างๆที่เราอยากจะสร้างเราจะเอาไว้ข้างในนี้หมดเลยเว้ยก็คือว่าเราจะได้ไม่ต้องไปสร้างอะไรที่อื่นเนี่ยผมซึ่งสังเกตดูว่าพี่เวฟเนี่ยก็จะสามารถไม่ใช่สามารถกูก็จะทำเฮ้ยเดี๋ยวกูล่วงคือเราจะทำไว้สูงประมาณ5บล็อกเหนือจากหัวแล้วเว้ยพี่โอ้5บล็อกแต่พอเกิดปะเนี่ยอะไรนะมอนเตอร์เกิดไปไม่เกิดไม่เกิดปักท็อปไปแล้วปักท็อปไปแล้วโอเคถือว่าดีเขาเรียกว่ารอบครอบคนเป็นงานคนเป็นงานแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับผมพี่เฟมอะเดี๋ยวผมมาได้ป่ะขอเวลาแป๊บนึงไปไหนวะเดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์น้องๆกูลืมจัดไปเออไปเดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์แป๊บนึงนะทุกคนนะกูลืมกลับมาแล้วทุกคนแหมกูไปไวอย่างโกหกโคตรไวนะคือลืมอ่านคอมเมนต์ผมไม่ได้หรอกถ้าเกิดว่าผมไม่มีคอมเมนต์กูไม่รู้กูจะทำอะไรต่อไปนะทุกคนนะไม่แต่ก่อนอื่นไว้พี่เฟรมผมไปคราฟอะไรให้พี่เว้ยอะไรวะมันเป็นคือมันเป็นพลุในเกมเว้ยคือถ้าเกิดว่าเราเงยหน้าขึ้นไปแล้วเราคลิกขวาพลุเนี่ยมันจะเป็นหัวสตีฟแล้วก็ขึ้นไประเบิดไว้พี่เอ้ยเดี๋ยวระเบิดเด้อเออเนี่ยเคมันจะเป็นหัวสตีฟไว้พี่มันจะเป็นหัวสตีฟยักษ์แล้วก็จะเป็นพั่วปังแล้วต้องเงยตรงเลยใช่ไหมใช่เราต้องเงยตรงแล้วพี่ก็ลองคลิกขวาดูพี่พร้อมยังเนื้อเดี๋ยวเราจะดูบนฟ้านะทุกคนนะอันนี้คือพั่วอันนี้ฉลองไอ้นี่ไงเฉลิมฉลองสร้างที่นี่ไงเออเราจะเฉลิมฉลองสร้างที่นี่ไว้พี่เออยิงพั่วโชว์เอาเลยเออทำอะไรทำอะไรพี่ต้องถอดชุดพี่หนักทำไมอ่ะพี่ชุดพี่หนักเออใช่เอาไปชุดพี่หนักเออทำไมเนี่ยพูดไม่ออกเลยอะไรเฮ้ยเดี๋ยวกูอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยทำไมกูไปไกลจังเลยไอ้บ้าเอ้ยกูอยู่บนฟ้าพี่แมวเฮ้ยไม่เป็นอันเดมีบีกเอ๊ะทำอะไรวะทำไงอ่ะเอ้ยทำไมผมไม่บินน่ะทำไมผมบินน่ะเฮ้ยทุกคนกดตอนพร้อมกันเปล่าพี่เอาไว้ดิแกโคตรสูงเฮ้ยทำไมของเขามันไม่บินวะตอนแรกอ่ะเออเฮ้ยกูงงเลยคืออันนี้ไว้ทุกคนเวลาโอ้โหดูใครผ่านไปเมื่อกี้นี่ก็ถึงพื้นอะไรเนี่ยอุ้ยมันไปประมาณ700บล็อกแล้วเราคิดขวาดับอ้าวตกมาจากที่สูงเฮ้ยเว็บอ้าวไอ้เหี้ยจะไปจากที่สูงไม่ไอ้เทปเราปลดกันแล้วไอ้เป็นแค่ชิ้นเดียวพี่อ่ะเดี๋ยวเมาดุดคนไอ้ขอใครมาเนี่ยพี่เฟียวอันนี้ของพี่ป่ะใช่ป่ะเออกันไฟของพี่เออผมก็กันไฟเดี๋ยวนะไอ้บ้าไอ้แหลกโพดเดี๋ยวนะเทพเจ้าตายว่ะทุกคนไอ้เทพอยู่ข้างล่างพี่ไอ้เทพอยู่ข้างล่างโอ้เทพเจ้าตายว่ะทุกคนดูดิเออเฮ้ยทำไมเรากระจอกวะเฮ้ยเราพลาดกันบ้างนิดทำไมเรากระจอกวะพี่ไอ้อะไรนี่ดาบเดี๋ยวนะหมดยังดาบของผมจำได้ว่าอันนี้ไม่ใช่ของผมนะทุกคนนะของผมเป็นแค่ของคนแล้วก็หมวกอันนี้ป้องกันคล้องแคล่วใต้น้ำของพี่หมวกพี่ได้หมวกยังหมวกพี่บีแล้วอ๋อหมวกอันนี้แซวว่าของผมใช่ไหมใช่โอเคแล้วก็อันนี้ของพี่แหละอันนี้ของพี่ด้วยพี่แล้วก็อันนี้ก็ของพี่อันนี้ก็ของพี่ของพี่เฮ้ยเดี๋ยว
เดี๋ยวนะอันนี้อันนี้อะไรวะของกูอ๋อไอ้นี่ของพี่พี่อันนี้ของพี่เออก็อย่าเล่นอันนี้ไม่ใช่ของพี่อันนี้อย่าเล่นนะทุกคนนะอย่าเล่นกูขอร้องอย่าเล่นอย่างนี้นะโอ้หมดแล้วเหรอเออมันก็หมดแล้วนะมันไม่มีอะไรอ่ะเอ้าเออมันไม่มีอะไรอยู่ในกระเป๋าบ้างอะไรโอ้ยรองเท้าอยู่กับรองเท้าอยู่ผมรองเท้าอยู่ผมโอ้รองเท้ากับไอ้เสื้อรองเท้ากับเสื้อเสื้อไม่มีอ้าวชิบหายแล้วเสื้อในตัวผมไม่มีเสื้อไม่มีเอาไว้ไหนโคตรมันหายไปแล้วบ้ามันไม่มีเปล่ามีพี่มีเสื้ออยู่แล้วพี่ถอดเสื้อทิ้งเปล่ากูไปถอดตอนไหนวะหรือว่ามันอยู่ชั้นบนวะเดี๋ยวคอมบินขึ้นมาดูก่อนเราบินมาดูพี่ทีหลังอย่าเล่นนะอย่าเล่นอย่าเล่นนะอย่าเล่นตายอ่ะที่หลังพี่กูเป็นพระเจ้ากูยังตายเลยเนี่ยตายกูอำนาจความแรงว่ะทุกคนอันนี้โอเคของเราอยู่ครบเจอป่ะไอ้ของมันอยู่ครบป่ะของพี่หายเจอมั้ยเจอมั้ยไม่อ่ะมันเอาเสื้อหายหมดทุกคนเสื้อหายอ่ะเสื้อหายอยู่โดหายไปไหนเนี่ยวายเสื้อหายอ่ะวายอุ๊ยตายไปกี่เสื้อหายทุกคนเอ๊ะเสื้อของคุณอะไรเสื้อของคุณอะไรของผมเป็นป้องกัน IV แล้วก็คงทนเอาเหมือนกูอีกอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยหนูว่ามันกระเด็นไปข้างล่างเปล่าไปฝั่งนี้เปล่าเนี่ยขอดูก่อนไกลเปล่าอันนี้ไม่มีอยู่ทุกคนอ้าวไอ้เสื้อหายไปเนี่ยหายที่เนี่ยหายเสื้อหายไปแล้วของพี่อ่ะเสื้อพี่มันจะมีนี่ป้าหนามเออพี่บีนี่แหละไอ้สะท้อนเออของผมไม่มีเออว่ะเออเนี่ยเห็นไหมอันแซวว่าตัวนี้อ่ะของผมแต่ของพี่อ่ะหายว้ายพี่ใส่เสื้อขาวไปก่อนอะไรอ่ะอะไรทุกคนอุ้ยทุเรศบวกเลือดดูอำนาจพระเจ้าก็ทุเรศเลยทุกคนเฮ้ยบวกเลือดเยอะนะครับทุเรศที่หมายเลยเฮ้ยใครทิ้งสมุดวะเฮ้ยมันไม่เจอจริงดิพี่มันเป็นไปได้ไหมวะมันหายไปแล้วบ้ามันไม่จะไม่เจอไปไม่ได้ไงมันต้องอยู่แถวนี้สิเสื้อพี่เลยนะเว้ยเราพลาดแล้วเราไม่ได้เล่นเลยทุกคนเออทุกคนเราเสียไอเทมไม่เป็นไรพี่มีน้ำโอ้ดีเจแล้วบนสะพานอ๋อมันกระเด็นมาอย่างนี้เลยเออหูกระเด็นสูงกว่าเราเนี่ยโอ้โหโอเคทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไปผมได้ไอเทมอะไรมาไม่รู้เต็มไปหมดเลยมาเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าคือถามว่าข้างบนเราจะทำยังไงเดี๋ยวพี่เว็บว่าเราต้องปิดตรงกลางเว้ยใช่ปิดโดนัทมันซะแล้วก็ขอบคุณน้องๆมากนะครับผมที่คอมเมนต์กันเข้ามาบอกว่าพี่เว็บครับนางฟ้ามันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่านางฟ้าจะมีความสามารถที่แตกต่างกันมากๆใช่แต่ละสีก็ต่างกันไปหลายบัฟนะครับเออใช่มาก่อนอื่นเลยนะครับเราจะมาทำการสร้างหีบเว็บพี่เฟมสร้างหีบบนสุดเลยเหรอเออคือเราจะเอาข้างบนบ้านเราไม่เลยเมฆไปสักหน่อยก็ดีนะพี่ว่าเออเอาจะเลยเมฆไปเหรอเออดูดิมันเมฆมันเมฆอยู่ติดหัวบ้านกูเลยเนี่ยเออเดี๋ยวนะอันดับแรกนะครับผมเราจะมาทำการวางหีบไว้ก่อนเลยก็คือว่าอ้าวชิบหายแล้วหีบมันไม่ตรงอ่ะเลยมันต้องมีช่องว่างตรงกลางว่ะพี่มันต้องมีช่องว่างตรงกลางไปเอาไม้กันแป๊บนึงนี่มันต้องมีช่องว่างตรงกลางตรงนี้ก็น่าจะนะเดี๋ยวนะผมว่ามันไม่เป็นไอ้หมดอ่ะอ๋อมันไม่ได้เหรอทุกคนมันเป็นเลขก็นี่ว่ะไม่งั้นไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราจะสร้างพี่หาอะไรนะไม้เหรอไม้ไม่แน่ใจอ่ะเออแล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือทุกคนเราสามารถจับอีกาได้เว้ยอีกาไปจับได้อีกเลยมันจะมีสัตว์ชนิดหนึ่งเว้ยพี่มันเป็นอีกาผมไปดูข้อมูลมาคืออีกาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอามันไปวางไว้บนกล่องไหนก็ตามมันจะจัดการเรียงของให้กับเราเว้ยฮะเอออีกามันจะจัดเรียงของให้เราเราไปเอามาแล้ว เดี๋ยวค่อยตอนนี้ยังไม่ถึงคิวอีกาเย็นๆเราจริงๆเกียจจับขอไอ้จัดของอยู่นะผมว่านะเว้ยเราจะต้องมาทำการใส่ใจในการจัดของแล้วแหละเออว่ามีน้องแบบพี่เวฟคะทำไมพี่เวฟไม่เป็นระเบียบเลยอะคะอะไรเงี้ยคือก็มีเวฟจะจัดของวะเราไม่มีการจัดของแล้วทุกคนเราแบบสร้างโง่ๆนะครับผมใช่เพราะว่าพวกเราคือแก๊งหน้าโง่สองคนนั่นเองดีๆไอ้โง่เนี่ยจัดเอ้ยจะทำอะไรคุณจะทำอะไรมีน้องบางคนบอกว่านี่เลยนะพี่เบฟมีน้ำเนี่ยถ้าดูใน Minecraft มันดูน่ารักมากแต่ถ้าเกิดว่าไปดูในตัวจริงเนี่ยมันดูไม่น่ารักเลยนะพี่ใช่หรอพี่ว่ามันดูน่ารักทำแบบนี้แล้วทำแบบนี้ดีกว่าเกย์คืออะไรไปนี่โอ้โชว์ไอเทมโชว์ทำไมก็แบบไอ้กล่องนี้มีไม้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อมึงจะเอาทั้งสามอันนี้เป็นไม้หมดเลย
เอาเป็นรูปอ่ะพี่ดีแล้วส่วนอันเนี้ยเราค่อยเอามาโชว์ดาบเราจะทำดาบแล้วก็อีกอย่างนึงพี่เฟรมไปฟาร์มนั่นมานี่ถุงฟาร์มอะไรวะนี่ทุกคนพี่เฟรมเขาได้กรรมการพีชีพถูกฆ่าโดยเอนเดอร์แมนดำหลายรอบโอ้โหเป็นไงเป็นแพ็คเป็นแพ็คโอเคเข้ามาเป็นแพ็คมาทุกคนแค่นั้นแหละแป๊บนึงนะผมว่าหีบแค่นี้มันไม่น่าพอผมว่าทั้งบ้านเราอะบ้านเราไอ้เนี่ยเราต้องข้างล่างเหมือนเดิมดีไหมเราต้องเว้นไว้หนึ่งบล็อกนะพี่นะทำไมอะไม่เราต้องเว้นไม่วางจนสุดอะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องตกแต่งด้วยเป็นกระเพาะเดี๋ยวว่าเราต้องวางกล่องก่อนเว้ยทุกคนวางกล่องวันนี้เฮ้ยพี่เฟรมผมฝากหาอะไรแป๊บนึงได้ไหมหาอะไรวะหาไข่จระเข้กูได้ไหมคือกูจำได้ว่ากูมีไข่จระเข้แต่มันหายอะมันหายไปใส่บอลลูนี่ฮะกูอยากจะพูดว่าไข่ไอ้กล่องบ้านเราเนี่ยมีเป็นร้อยไม่ไงก็ให้หาไงดูนะจัดไปจัดไปจระเข้จระเข้จระเข้ไม่เจออ่ะมีน้องบอกว่าพี่เวฟคาร์เช่สร้างรังของนางฟ้าให้สวยให้สวยเลยนะคะเหมือนของมีน้ำก็ได้เลยครับผมเราจะจัดอย่างนั้นแน่นอนเดี๋ยวนะก่อนอื่นเลยเราจะต้องมาเนี่ยเดี๋ยวนะผมว่าผมต้องขึ้นไปไอ้พวกไอเทมนี้มันก็เยอะไปนะบางทีกูว่าเอาทิ้งไปก็ดีนะไอเทมไอเทมพิเศษอ่ะเอ้ยพวกไอเทมพิเศษผมว่ามันเป็นอะไรที่ลกบ้านมากเลยเว้ยไอเทมพิเศษอ่ะมันแบบเกะกะช่องมากเลยเว้ยผมว่าเราต้องมีการจัดการไอเทมพิเศษหน่อยละทุกคนเดี๋ยวนะไข่กูต้องเราต้องทำกล่องที่เอาแบบยังไม่แยกเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันอันนี้จะเป็นกล่องที่ยังไม่แยกนะทุกคนนะกล่องที่ยังไม่แยกพี่ก็จะยัดของเข้าไปมั่วๆก่อนนะครับอ่ะยัดเข้าไปอันนี้คือกล่องที่ยังไม่แยกนะอันนี้ยัดเข้าไปเดี๋ยวก็ยัดหมดเลยแล้วกันอ่ะแล้วก็เอาเรียงของใหม่อันนี้มาแล้วก็อันนี้มาเดี๋ยวเราจะมาทำโอ้ยเดี๋ยวไม่มีเลยว่ะเดี๋ยวเรามาทำการเขาเรียกว่าอะไรเปิดถุงเนี่ยทุกคนถุงประมาณ56อันตุ้ม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 เอาเบเบดไปใส่ครับอันนี้ละไออะไรนะไอเคียวป่ะที่น้องเขาขอมาเออว่ามีน้องขอเคียวมาด้วยเดี๋ยวเราจะจัดการในการคราฟเคียวให้ไว้ทุกคนใช่ใช่ easy ผมบอกเลยเหลือแค่เบเบดแล้วพี่เอาของใส่ไว้ในเครื่องคราฟละเดี๋ยวนะเบเดี๋ยวกูกดตั้งนานเบเบดได้โคตรน้อยเลยวะพี่ทำไมมันรู้สึกมันดรอปยากยากวะอันนี้ทิ้งไปฮะอะไรที่มันเป็นไอเทมพิเศษพี่ก็ขอทิ้งแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้เรามีล้นบ้านมากๆไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรเยอะแยะไปหมดมันเยอะเกินอ่ะไอเทมพิเศษนี่ก็ทิ้งอันนี้ก็อะไรอ่ะไม่เขียนว่าบวกเลือด 50% แต่ลบเลือดสูงสุด55เลยอ่ะโอ้ยก็ลดเยอะอันนี้ทิ้งไปฮะไม่ไปพี่ว่าเว็บน่าจะทอดไข่กินได้แหละทอดไข่ไอจระเข้ได้ทำไมอ่ะมันหาไปเจอใช่เหรอไปดูกับทุกกล่องโอ้นี่กูต้องไปฟาร์มจระเข้ใหม่อะเนี่ยทุกคนให้ตายเถอะก็เกินโพสอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้ช่วยกันหาแป๊บเดียวเดี๋ยวว่าเราเอาพวกแร่ต่างๆมาไว้ในนี้แล้วกันเนาะให้พวกแร่ที่เราเปิดกล่องได้เราจะยัดไว้ในนี้อุ้ยเฮ้ยได้29อันว่ะพี่แป๊บนึงนะว้าวตอนนี้ได้29แล้วถือว่าดีโอเคได้32โอ้โห32ว่ะเคโคตรพระเจ้าเลยว่ะทุกคนโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวนะผมจำได้เอ้ยนั้นเอานั้นขึ้นมาให้หน่อยได้ไหมไอเดียเวคราฟอ่ะพี่เวคราฟไรหรอเอ้ยเดี๋ยวผมไปขนมาดีกว่าขนมาดีกว่าจบง่ายๆอีซี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องใช้ดาบบินโอ้โหดาบบินนี่เป็นอะไรที่วิเศษวิโสมากวิเศษเกินไปขยะโคตรเต็มบ้านเลยโอ้ตอนนี้เรากำลังจะสร้างที่อยู่พระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะเราจะเอาอะไรขึ้นไปอ่ะไอโต๊ะคราฟพวกนี้หรอนี่ไงผมจะโต๊ะคราฟนี่ไงขึ้นไปเออแล้วก็เอาแร่นี่ด้วยอะไรนะมันเพิ่มแสงด้วยโต๊ะคราฟเมื่อกี้เออใช่โต๊ะคราฟมันเพิ่มแสงแต่เราจะเอาไอพวกแร่นี้ไปด้วยนะทุกคนเฮ้ยพี่เฟรมเราว่าผมว่าเรารวบรวมไม่นี่พี่รวบรวมหนังอ่ะออกก่อนเกะไก่แก่เนี่ยเกะไก่แก่ไอ้เดี๋ยวดูดิทุกคนขวานฟาดอ่ะไอ้พี่เอาหนังคราฟเป็นไอ้นั่นนี่แหละรูปภาพได้เลยเราจะคราฟรูปภาพกันไว้ทุกคนเดี๋ยวนะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะต้องทำโซนที่เอาไว้คราฟเอ้ยนี่เอาตรงนี้ไอ้พี่เจอแล้วป่ะใช่จระเข้ใช่เออน่าบอกแล้วมันมีเนี่ยใส่ร้ายเราดูดิทุกคนถามว่ากูไปทอดกินดูดิไม่มึงอ่ะหาตรงนี้กูมาทีหลังเนี่ยทุเรศเหรอฮะพี่ไปหาที่ไหนนะเบฟมึงหาตรงเนี้ยดูเนี่ยมึงหาตรงเนี้ยหาตรงไหนเนี่ยตรงกล่องที่พี่ยืนอยู่เนี่ยเนี่ยวะเออพี่เห็นเบฟหาตรงนี้แล้วพี่เลยไม่ได้หาตรงนี้ไงอ๋อตรงไหนวะนี่ไงตรงกล่องที่อยู่ตรงกลางเนี่ยกลางบ้านอ่ะกลางบ้านเล็กอ่ะกล่องกลางบ้านคลังแร่เดี๋ยวกลางบ้านเล็กอ๋อตรงเนี้ยนะกล่องนี้เลยกล่องนี้เลยเนี่ยกล่องนี้เลยเนี่ยอ๋อกล่องพวกนี้เออ
ใช่เปล่าใช่ป่ะครับใช่ป่ะครับพี่เห็นเว็บหาตรงนี้เลยไงพี่ก็เลยไม่ได้หาใช่ป่ะครับใช่ป่ะครับเฮ้ยตาบอดเลยหรือเปล่าตาบอดเลยว่าใส่ร้ายวะเนี่ยใส่ร้ายวะเนี่ยเก็บไว้ก่อนทุกคนแล้วก็นี่ใส่มาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเคียวอ้าวเดี๋ยวทำไมใบครับเคียวหายเดี๋ยวทำไมใบครับดับหายวะเออจิ๋มปากเลยเดี๋ยวกูต้องครับใหม่อีกแกอันนี้มาแล้วก็มันต้องใช้กระดาษกูไม่มีอีกแล้วกระดาษกูไม่มีอีกแล้วกระดาษผู้ไม่เคยมีกระดาษเลยโอ้โหเต็มเลยกระดาษดีซีแต่กระดาษอ่ะกูคราฟกันเลยทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูเร็วว่าเคลียวเนี่ยคราฟยากขนาดไหนเนาะก็คลิกขวาเข้าไปนะครับแล้วก็มาดูซิว่าเคลียวคราฟยังไงต้องใช้บิบิทใหญ่ถึง18อันแล้วฟาส2อันเออแล้วที่มันยากตรงที่ว่าอะไรรู้ไหมไอ้ฟ้ามันใช้ไอ้เนี่ยมันใช้บิบิท4อันต่ออันเออว่ะใช่โคตรแพงทุกคนไอ้สีของฟ้าแพงมากคือแบบเคียวคราฟยากมากแล้วนี่อะไรเนี่ยแล้วนี่อะไรเนี่ยอะไรมันเป็นกองเลยเนี่ยอ๋ออันนั้นขยะพี่อันนั้นขยะโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีกว่ามันจะต้องใช้ไอ้กระพริบนี้แล้วก็กระพริบนี้แล้วก็ต้องใช้เป็นโอเคแรกอันนี้2ชิ้นโอเคอันนี้2ชิ้นเนาะมา1 2แล้วก็ต้องใช้อันนี้เหรออันนั้นอ่ะแรกนั้นอ่ะโอเคฮะผมกำลังจะกลายเป็นเทพเจ้าของจริงแล้วพี่จัดไปจัดไปเฮ้ได้เขียวมาแล้วโอ้โธ่พี่แฟมมันมาเดินใกล้ๆแบบนี้พี่มาเดินใกล้ๆแบบนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมว่าเขาจะตายหรือเปล่าเฮ้ยไม่ตายว่ะพี่หลุดเอ้ยแสดงว่าพี่เนี่ยมีเลือดมากกว่า40อ๋อเออถ้าเกิดว่าพี่มีมากกว่า40มันจะหลุดไม่ใช่หรอไม่อันมันน่าจะเป็นคนมั้งอันนั้นโอ้เกมไปคิดพญานาคอยู่ทีนึงแล้วมันเกมหลุดเลยอันนั้นไม่ได้พี่อันนั้นไม่ได้แล้วต้องกัดระยะเลือดของแต่ละตัวด้วยแต่แค่นี้เราก็เป็นพระเจ้าแล้วนะแค่แบบเดินไปเฉยมันก็ตายแล้วอ่ะก็เดินไปแค่ก็ตายอะไรครับตายว้าอำนาจของพระเจ้านี่มันอะไรกันนะทุกคนนะเฮ้ยเรามีทองวะพี่เรามีทองวะทองบ้านเรามีเยอะอยู่นะผมอยากจะทำไว้นี่วะเดี๋ยวนะทุกคนผมว่าเราจะต้องมาคราฟดาบดูซิว่ามันมีดาบแรกี่เล่มดาบแรดาบแรของแรก็ใช่ไหมของแรมาตอนนี้เราได้เคลียร์มาแล้วผมจะคราฟเดียวกันชกชิงใช้บิบเบจสองอันนะครับผมแล้วก็ใช้อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะขอเช็คดูก่อนดิบิบเบจสองอันแล้วก็ใช้โกรสักอย่างบีเอลโอซีเคเอ้าทำไมไม่มีวะWhat? มีดิบ้านเรามีหมดเลย GOLOCK มันคืออะไรอ่ะ GL GLD G GOLD มันก็ถูกแล้วเนี่ยทุกคน B มันไม่มีอ่ะพี่อันนี้มันคืออะไรวะ LOCK มันคืออะไรคือกูไม่เข้าใจว่ามันคือไอเทมอะไรเนี่ยอ่ะพี่ดูเดี๋ยวอยู่ไหนพี่ดูไอเทมมันแรกอ่ะมันคืออะไรวะผมไม่แน่ใจว่านี่มันคืออะไรอ่ะโกบ็อกอ๋อก็ไอ้บ็อกโกไงใช่ไอ้บ็อกทองบ็อกทองเท่าไหร่อ่ะ30บ็อกเลยเหรอเออใช่เหรอบ้านเรามีไม่ได้30บ็อกอ่ะก็มาเขียนว่าโกบ็อกเอ้ยดาบไม่หายดาบอะไรเออดาบไอ้บินดาบบินเหรอดาบบินดูในตัวดิไม่มีอ้าวดาบบินผมไม่ความคมของผมถูกต้องแล้วอ้าวอ้าวมึงหายได้ไงไม่รู้ไอ้ช่องมันหายเลยเนี่ยลองคลิกช่องนั้นดิลองคลิกช่องนั้นดิลองคลิกตอนอ่ะพี่ลองไล่บนมือพี่ดิไล่บนมือพี่ทีละอันเดี๋ยวอันนี้ไล่2 3 4 5 6 7 8ไม่มี อ้าวดาบบินหายว่ะอ้าวหายไปไหนแล้ววะไม่ตอนบินขึ้นมาเมื่อกี้เลยบินขึ้นมาเมื่อกี้ใช่เหรอจะหายไปได้ไงไม่รู้ผมเพ้อเจอแล้วพี่ผมเพ้อเจอแล้วมาเรามาดูดาบเล่มอื่นดีกว่าก็ได้มาดาบเล่มนี้เหมือนเขาจะต้องใช้เป็นเดี๋ยวดาบอันนั้นมันต้องใช้กูบล็อกเหรอเว็บข่าวร้ายวะอะไรไข่จระเข้เพิ่งปลาเมื่อกี้ไม่ได้สักตัวเลยโอ้ตายแล้วทุกคนใช่เหรอมันใช้ปลาเหรอใช่มันใช้ปลาลงพื้นใช่เหรอพี่ไปศึกษามาได้ไหนของพี่เคยทำเมื่อ20ปีที่แล้วอ่ะครับใช่ป่ะครับเดี๋ยวนะอันนี้จะต้องใช้บิบิทใหญ่2อันเดี๋ยวนะบิบิทใหญ่2อันหมดทุกคนอ๋อบิบิทใหญ่กูอยู่นี่บิบิทใหญ่2อันแล้วก็ต้องใช้เป็นอะไรอ่ะมันคืออะไรวะ POWER นะฮะก็คืออ๋อสีส้มสีส้ม
สีส้มอันนี้โอเคครับเลยนะมึงครับดับบิดให้กูก่อนนะเขาร้องอะไรอะไรครับมันหายไปแล้วมึงใครอ่ะเฮ้ยมึงใครอ่ะโอเคเราได้ดับเล่มใหม่เราเดี๋ยวดับเจ้าพูดเดินแล้วตอนนี้ไม่ดับบินโลคลามนี่ได้นี่เราหาหมีน้ำไงไม่ใช่หมีน้ำเจลลี่เออเราใช้เจลลี่ก๊อปปี้ได้เจ๋งเจ๋งเออเดี๋ยวผมฟาร์มให้บินผมฟาร์มให้เฮ้ยแต่กูว่าเราต้องคราฟให้เขาก่อนวะทุกคนไม่งั้นเขาบินไม่ได้เออบินไม่ได้แล้วงั้นพี่ก็อู้คราฟโคตรยากเลยพี่เฟรมหนับบินคราฟยากมากทุกคนดูดิใช่เออเออคราฟยากมากไปคราฟยังไงเนี่ยโดนมาบินหรือมันอ้างคราฟยากไปพี่บ้าหรือเปล่าเดี๋ยวใครไปหาคราฟได้เนี่ยจะบ้าหรือเปล่าบ้าเลยมึงคราฟนานแล้วกูจำได้ใช่เออคิดดีๆคิดแล้วคิดดีๆกูไม่ได้โดดลงมาเลยคิดดีๆมาโทเอ้ยอยู่ไหนเอามาเราดับเราดับเรามาข้างล่างเดี๋ยวทำไรอ่ะไอ้พระเจ้าตกอับไอ้พระเจ้าตกอับอยู่ดูตอนนี้เอ้ยแล้วตอนนี้ดูเลยมันลีลาเออตอนนี้เออทางที่ดูกลับพี่ตอนนี้เอ้ยเร็วทางนี้พี่ปิ้วไปแล้วจุ๋มลงไปแล้วโอ้นี่เจอแล้วจ้ะเออในน้ำดูดิทุกคนใช่หรือวะพระเจ้าตกอับทุกคนพระเจ้าตกอับมาทุกคนกูโกงตรงที่ว่ากูบินขึ้นมาแล้วมันบีอยู่ด้วยพี่โยนทิ้งหรือเปล่าเนี่ยโยนทิ้งไว้แต่มันก็ต้องอยู่แถวนี้ดิมันอยู่ในตัวไม่ใช่มันไม่มีในตัวผมว่าเห็นว่ามันไม่มีดูเอาอยู่ในกล่องหรือเปล่าผมว่ามันเหยื่ออยู่ในกล่องเวลาพี่วางก็ได้นะเว้ยวางไอ้แผ่นเนี่ยไม่แน่กูดูก่อนดิอยู่ในกล่องว่ะทุกคนไม่มีและไอ้นี่ทำไมมันมีสีเดียวกันหมดไปเนี่ยมันอ๋อไม่ก็คือดาวก็คือว่าเป็นไอเทมไงเออเราคิดว่าเป็นไอเทมใช่หรือเปล่าพี่มันจะไม่เจอตอนแรกได้ว่าจะแยกทีละอันเลยได้ดาวกันหมดเลยเนี่ยไม่ดาวก็เคยเทมพวกนี้ไงโอ้ต้องไปแยกทีละอันมึงไม่มีกล่องเต็มบ้านเลยไงวะไม่ได้โอเคไอชื่อไอเทมที่จะไปนะผมอันนี้ไม่ต้องอ๋อตกใจนึกว่าจะต้องใช้เบเบ็ดใหญ่อันนี้ต้องใช้เบเบ็ดกลางนะทุกคนนะอันนี้ผมต้องเก็บไอเทมนี้ก่อนนี่เราจะรวบรวมดาบสุดยอดดาบไอแล้วเอาดาบเราไว้ไหนดีอะเบเบ็ดกลาง14 อันเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าเราต้องย้ายของว่ะพี่เราต้องใช้ไอ้นี่ว่ะเดี๋ยวนะเราควรย้ายนี่ไว้ทุกคนเอ้ากูไม่ได้พิกแอคไปอีกแล้วบ้านกูอย่างสูงแล้วกูต้องบินขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเอาพิกแอคขวานอ่ะเราต้องถือไว้ฮะแล้วก็ไฮดราเราต้องเอาพกติดตัวไว้เออมันคือไอเทมที่บ่งบอกว่าเราคือพระเจ้าไอพวกที่มีไม่มีไฮดราก็คือไม่ใช่พระเจ้าโอเคกระจอกกันทุกคนดูดิอ้ากระจอกจังเลยยังเฮ้ยอะไรอ่ะมาวางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันทุกคนเราจะเขียนว่าวาร์ปขึ้นหรือบ้านเราจะเขียนว่าบ้านนะทุกคนนะบ้านไปขี้ขวาไปเออเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะต้องไปที่ฟาร์มเบเบดผมมาละที่ฟาร์มเบเบดเดี๋ยวเราเอาเบเบดแป๊บนึงหูเดี๋ยวหูกูจะแตกเดี๋ยวกลับบ้านหูจะทะลุโอเคเรียบร้อยแล้วทุกคนเราต้องใช้ไอเทมเป็นไอ้นี่เหรอชื่อสีฟ้าน่าจะเป็นอันนี้ป่ะอะไรซอมบี้อะไรโอเคอันนี้แหละแล้วก็ต้องใช้สีส้มโอเคเรียบร้อยฮะอันนี้ก็น่าจะได้แล้วเราจะเริ่มรวบรวมไอเทมแล้วทุกคนไอเทมสุดแข็งแกร่งอ้าวไม่ครับไม่ได้ป่ะมันต้องการมีเบ็ดกลาง12 อันสีส้ม30 อันถูกป่ะวะถูกอันนี้อ๋อคนละอันกันกูก็ว่าอยู่ไม่ได้พี่บ้าไปน่าจะเป็นอีกอันนึงนะน่าจะเป็นเดี๋ยวนะมันคืออะไรวะทุกคนผมว่ามันต้องเป็นอะไรที่แปลกแน่ๆเลยว่ะกูยังไม่เคยเจอเลยว่ะ CHAR โอ้มันคืออะไรหรอมันคืออะไรหรอนี่ไงมันคือดาวเนเธอร์สตาร์สีม่วงโอ้ดาวเนเธอร์สตาร์สีม่วงโอเคพี่เฟรมผมมีภารกิจให้พี่ทำเว้ยทำอีกแล้วเหรอทำอะไรวะพี่ช่วยไปตามล่าหาหัวไฮดราให้ผมหน่อยได้ไหมหัวไฮดราเออหัวไฮดรามันคือสิ่งที่เราต้องการเพราะว่าเราจะมาโชว์แน่ใจเลยจะให้ภารกิจอันใหญ่ๆอันนี้พี่เลยเออพี่ทำได้ผมเชื่อใจผมเชื่อใจโอเคเรียบร้อยครับผมเล่มต่อไปครับผมวิธีทำก็คือน่าจะง่ายโอเคต้องใช้เบเบ็ดกลางโอ้เบเบ็ดกลางใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเบเบ็ดกลางบ้านเราไม่มีเลยวะทุกคนเบเบ็ดกลางแบบบ้านเราแบบมีน้อยมากเดี๋ยวขอรวบรวมนี่
เฮ้ยเดี๋ยวพี่มึงทำอะไรเนี่ยทำไมคุณรู้สึกว่ามันแรกกว่าปกติเบเบดกลางเท่าไหร่40อันทุกคนเบเบดกลาง40อันในบ้านเราน่าจะมีเบเบดกลางไม่น่าถึงว่ะเบเบดกลาง40อันนะขอดูสิอ๋อพี่เฟมอะไรวะดาบบินพี่อะไรวะฮะดาบบินพี่อ่ะกันแกว่งดาบก็มีไม่ใช่ดิไอ้ไม่รู้จับไม่ได้แต่มันมีเอนชานต์อยู่ทำไมผมเอ๊ะหรือว่านี่ของเราวะทุกคนอ้าวมันมีดาบบินอีกอันนึงอยู่ในบ้านอ่ะอ้าวอ้าวดูดิยึดของเราดูดิไม่มันอาจจะเป็นอันที่ผมก๊อปปี้ขึ้นมาก็ได้โอ้อันนี้ผมใช้ถือว่ากูก็อ๋อหรือว่ากูยังไวน่าจะเดี๋ยวดูดิทุกคนดูดิมันยึดของเราอ่ะเอ้ยอะไรครับอะไรครับอะไรครับดูดิทุกคนใส่ไลค์มีแก้วทุกคนดูดิดูดิยึดของเราดูดิดูเล่นอ่ะทุกคนดูดิของผมพี่มันคือของผมไม่คืออันเก่าผมใช่ป่ะโธ่อย่าเพิ่งตัดสรุปไปอย่าเพิ่งตัดสรุปไปเดี๋ยวทุกคนอะไรครับผมไม่มีจริงๆอ่ะเดี๋ยวพี่ขอไปฟาร์มไอ้นี่ก่อนละกันเนาะขอไปฟาร์มไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะเบเบดกลางก่อนทุกคนเดี๋ยวขอตัดภาพไปตอนที่เราฟาร์มเบเบดกลางเสร็จเลยละกันเนาะเพราะมันจะต้องไปฟาร์มที่แบบวิ่งหูกูจะแตกโอเคเดี๋ยวเขาฟาร์มเบเบดกลางแป๊บนึงนะเพราะว่าเราต้องการมันมากโอเคกลับมาแล้วทุกคนตอนนี้เราก็ฟาร์มเบเบดกลางได้ประมาณ40อันแล้วกูจะฟาร์มไปเยอะทำไมวะโอเคนี่เสร็จไปกดแบมอ้าวไม่ได้ไปต้องใช้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวกูว่ากดอ๋อไอ้ใบเป็นใช้อะไรอ่ะกูว่ากดมั่นใจซะเต็มที่เลยชิบหายไม่ได้อ๋อใช้สีเขียวโอเคแล้วมันเป็นอันนี้ครับผมพี่เฟมนะว่าไงเจอไหมพี่หัวไฮดราไม่เจอไม่เจอไม่รู้ไม่ใช่หัวไฮดราหัวเมดูซ่าโอ้โหเนี่ยเราอะบอกไฮดราเราก็ไปหาป่าละเมาะโอ้โหใช่เหรอวะเออใช่เหรอวะถ้าเป็นเมดูซ่าได้เจอบ่อยแล้วเออผมบอกให้แบบทราบพี่มึงก็ไม่ใจเลยมันมีหัวไอไฮดราด้วยเหรอวะก็ว่าอยู่บนบีด้วยเหรอวะไฮดราเนี่ยเออเนี่ยเห็นไหมความผิดพี่เฟมนะทุกคนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขาไม่ใจอะทุกคนดูดิมันบอกไม่เกี่ยวบอกไม่เกี่ยวมันทำหมาต้องด่าให้ตายเตะด้วยทุกคนพี่ไปตั้งแต่มันไปฟาร์มใหม่ๆเลยด้วยเอ้ยว่าพี่คิดไปเองคิดไปเองเปล่าโอ้โหใครจะมาทำอย่างนั้นแล้ววัตถุเอ้ยตายเร็วมันผิดพลาดทางเทคนิคไปเดี๋ยวว่าเราเอาอาหารไปให้ตายซะเอาให้วัวเราก่อนนะทุกคนนะพอดีว่าเราต้องการอาหารได้ออกเดินทางอาหารเอานี้มามีเดี๋ยวมีน้องอ่ะผมเห็นหลายคอมเมนต์มากเลยบอกว่าพี่เวฟครับช่วยทำฟาร์มของเจ้าก็คือว่ารังของนางฟ้านั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ทำนะทุกคนขอทำบ้านให้เสร็จก่อนไอ้เวฟครับปิดตาอยู่ไหนวะผ้าปิดตาเหรอผ้าปิดตาอ๋อผ้าปิดตาผ้าปิดตามันก็แค่ใช้เชือก2อันนั้นค่ะแล้วก็ขุดแกะอันนึงไม่ใช่หรอเชือก2เชือกหรือใหญ่ใหญ่พี่มีคำว่าใหญ่แล้วก็เสิร์ชดูว่ามันจะคราฟยังไงใหญ่แล้วก็หนังใหญ่แล้วก็หนังหนัง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 14 14 15 16 17อ่ะตีมั่วเลยทุกคนอ่ะเรียบร้อยเราจะได้อาหารมาจำนวนหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวนะผมว่าเราต้องทำเตาเผาไว้บนบ้านเราด้วยว่ะเราจะได้ไม่ต้องแวะมาตรงนี้บ่อยว่ะทุกคนเออว่ะเดี๋ยวเราจะต้องย้ายของด้วยนะในอนาคตไหนดูซิมีเอานี้มาเอาเหล็กมาด้วยเมนูซ่ามีอะไรอีกบ้างวะเอานี้มาเดี๋ยวว่าเราต้องคราฟเตาเผาไว้บนบ้านว่ะทุกคนเตาเผาไว้บนบ้านโอเคแล้วก็เอานี้มาคราฟเป็นอันนี้อ่ะโอเคมีป่าวะฉันมีหรือเปล่าไม่น่ามีแล้วโอเคไปดีกว่าวิ่งบินขึ้นบนย่อฮู้มาแล้วโอเคเราจะวางเตาเผาไว้ตรงไหนดีโอ้หินเพียบเลยเตาเผาที่ผมจะวางเอาไว้ผมก็จะวางไว้ตรงนี้นะทุกคนนะเราจะวางไว้แบบนี้เลยกูมีหินไหมในตัวไม่มีด้วยตรงนี้มีไหมตรงนี้ก็ไม่มีเอ้าเรียบร้อยแล้วกูมั่วแล้วทุกคนแล้วก็อันนี้มาอันนี้ผมก็จะวางไว้มุมนี้แล้วกันเนาะก็คือว่าให้มันมีเตาแบบเยอะๆหน่อยเดี๋ยวเราจะต้องขยายเตาด้วยนะต่อไปเราต้องใส่นี่เข้าไปโอเคเรียบร้อยเจอแล้วโอ้โหกว่าจะเจอให้ตายเสร็จได้มั้ยโอเคได้แล้วเรียบร้อยได้หัวเมดูซ่าแล้วทุกคนอย่าใช้นะอย่าใช้นะเราต้องใช้ทำไมวะอย่าใช้เราต้องใช้เฮ้ยธนูใครอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวแน่นอนเราเอาธนูกูไปใส่ทำไมเนี่ย
เอาก็ดีไงกันหายกันหายโอ้กูว่าอยู่มึงทำไมก้าวถนนเออวัดอะไรเอ้ยเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวกูดึงธนูออกมาแล้วแต่ทำไมเอเทมมันยังลอยอยู่วะธนูก๊อปปี้หรือวะเฮ้ยนี่แต่ว่าเวลาเราทุบมันก็หายไปนะเว้ยพี่อ๋อวัดอะไรวะเนี่ยโอเคช่างมันแล้วกันมาดีแล้วผมว่าเราต้องมาวางเสาไอ้นี่ด้วยวะทุกคนเสาเขาเรียกว่าเสาานี่แหละเสาทำดาบนะอันดับแรกเราต้องคราฟไอ้นี่ขึ้นมาก่อนอันนี้ประมาณสักนิดหน่อยโอเคแล้วก็เราต้องดาบเรามีกี่เล่มวะขอดูดิมันมีประมาณ6 7 7บวก7เป็น14 15 16 17 18 19 20 21 22โอเคมี22เล่มนะทุกคนนะมีทั้งหมด22เล่มแล้วกูยังไม่เคยคราฟใช่ไหมเราต้องคราฟสิมันคราฟได้ดิอย่างนี้ปะไม่ใช่แล้วคราฟไงวะอ๋อโอเคเรียบร้อย22อัน22 wow. อันเราต้องคราฟมาประมาณ21โอเคเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยววางดิ22อันกูขอให้มึงตรงเป๊ะด้วยเถอะกูขอละโอ้โหเป็นเลขคีย์ด้วยทุกคนจะตรงมั้ยเนี่ยอะไรวะ5อันอันนี้ทำอะไรอันนี้ทำอะไรอันนี้ผมจะวางนี่ไงที่วางไอเทมที่วางไอเทมโอ้อีกอันนึงอ่ะผมไว้ตรงนี้แล้วกันเรียบร้อยทุกคนมันคือแท่นวางไอเทมเว้ยใช่มันคือแท่นวางดาบของแต่ละเล่มเดี๋ยวเราจะมาใส่ทีละเล่มเลยเอาเล่มนี้ใส่ไป okay, เล่มนี้ใส่ไป okay. แล้วก็เล่มนี้แล้วก็เคียวด้วยหูมันดูเท่มากเลยนะเว้ยแล้วก็ดาบบินเอาให้ดาบบินไม่ได้เล่มหนึ่งดาบบินไม่ได้ดาบบินบี้ไม่ได้ไม่มีไม่ของผมจะบ้าป่ะเนี่ยทุกคนอยากได้ของกูไปเรื่อยเลยไอเอาของพี่ไปใส่เดี๋ยวแล้วพี่เอาของผมก็ได้เนี่ยเอาของผมเลยเนี่ยเออพี่เอาไปใส่พี่เอาไปใส่ไอชาร์ตป่ะนะไอชาร์ตป่ะไอชาร์ตใช่อันนั้นไอชาร์ตเอาไอชาร์ตอันนี้สวยงามเรียบร้อยทุกคนตอนนี้เราก็มีบ้านแล้วก็จัดของไปนิดๆหน่อยๆนะผมพาร์ทนี้ก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรมากอะไรวะมันกลับหัวแล้วมันกลับหัวว่ะหัวไม่รู้ทราบมันจะกลับหัวพี่เราต้องไปใส่กรอบรูปพี่เราต้องมันเป็นใส่กรอบรูปนะพี่อันนี้มันจะเป็นกับหัวโง่เลยเว้ยเอาทุกคนก็ในคลิปนี้นะผมก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่เวฟเนี่ยขอสร้างบ้านตรงนี้เนี่ยพวกฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยให้เสร็จเลยแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราขอไปบินหาไบโอมนี่ด้วยพี่ไบโอมป่าละเมาะเออคือเราต้องหาไบโอมป่าละเมาะด้วยอะไรเนี่ยเออเอาเฉพาะไอ้ดาบคราฟสิเอาเฉพาะไอ้ดาบคราฟในใบนี้เออโอ้โหใส่สมั่วเลยทุกคนดูดิโอเคทุกคนเจอกันในพาร์ทหน้าละกันนะผมเดี๋ยวพาร์ทนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวขอนั่งสร้างบ้านแล้วก็หาใบอมป่าละเมาะด้วยนะฮะซึ่งตอนนี้มีน้ำเรามีจำนวนเยอะมากเลยดูดิใช่โอ๊ยมันนิ่งเกินไปเนาะมันมีน้ำมันไม่มีอาหารพี่มันก็เลยนิ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราให้อาหารมันก็จะดิ้นต่อพี่มันตอนนี้มันหมดถ่านเราต้องเติมถ่านมันก่อนเด้อสองตัวนี้น่าจะแก่แล้วแหละเด้อสองตัวนี้อันนี้คือทวดมึงให้กูไปได้ยังให้กูจบคลิปได้ยังเออให้กูจบนะโอเคไปทุกคนแยกย้าย